ชุดนี่คือยังเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ไม่ให้เขาดูอ๋อใช่ค่ะอันนั้นคือจนกว่าจะถึงวันนั้นเลยค่ะแต่ย่าบอกย่าเห็นบางชุดแล้วย่าเห็นหมดแล้วรอเห็นครบทุกชุดแล้วเห็นครบทุกชุดแล้วค่ะพี่พีมันเกิดพี่มากค่ะอย่างไรบ้างเล่าสิเล่าเอ่ยยังไงให้ของขวัญอะไรให้อะไรเขาอ๋อให้เป็นเข็มขัดค่ะเพราะว่าล่าสุดงานแต่งที่เมี่ยงแล้วนางไม่มีเข็มขัดเลยแม้แต่เส้นเดียวเข็มก็เลยแบบเฮ้ยไม่มีเข็มขัดเลยเหรอเราก็เลยแบบหางานก็ซื้อเข็มขัดจริงหรือมันไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นผู้ชายที่ไม่มีเข็มขัดไม่ชอบใส่คิมไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่มีเลยสักเส้นที่บ้านหลอกก็เลยซื้อให้เป็นเส้นแรกให้เขาเลยอันนี้ซื้อให้สองเส้นโอ้จะได้สลับใช้ใช่แล้วเขาเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคงไม่หรอกค่ะเพราะว่าแบบไปเลือกเองเหรอปีนี้คือแบบไม่ได้เน้นแบบพิเศษอะไรอะค่ะเพราะว่าเราต้องเก็บตังค์ไว้เยอะใช้งานเนาะใช่ค่ะเก็บเงินพี่จะถามแต่ว่าสื่อถึงอะไรที่ไม่กล้าใส่เลยคือเข็มขัดใช่มันไม่มีความสื่อด้วยหรอคะเออมัดเราไว้หรือว่าใช้งานแต่งจบเออเก็บเงินเลยเออแค่นั้นเลยไหมพี่แค่นั้นเลยซื้อให้ไว้ใช้แค่นั้นซื้อให้ใช้เห็นว่าขาดก็โอเคเดี๋ยวซื้อให้แล้วเขาว่าไงเผื่อแบบเราใส่ใจรายละเอียดอะไรเงี้ยเพราะมันเตรียมใช้ชีวิตคู่แล้วเห็นว่าอุ้ยเล็กๆน้อยๆไม่มีเก็บขาดก็หาซื้อให้อะไรเงี้ยอันนี้แค่เริ่มค่ะโอเคจริงคือมากกว่านี้เดี๋ยวต้องไปดูค่ะอุกสะพายเยอะเหมือนกันเนาะเราค่ะอุกกับพี่นั่นแหละเราทำหลายอย่างมากเลยค่ะเราก็เลยแบบเดี๋ยวมันจะไม่พิเศษชุดนี่คือยังเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ไม่ให้เขาดูอ๋อใช่ค่ะอันนั้นคือจนกว่าจะถึงวันนั้นเลยค่ะแต่ย่าบอกย่าเห็นบางชุดแล้วย่าเห็นหมดแล้วรอเห็นครบทุกชุดแล้วเห็นครบทุกชุดแล้วค่ะย่าว่าไงเขาสปอยเราไงบ้างเขาบอกว่าสวยมากนางก็แบบตาคออะไรอย่างเงี้ยบอกค่ะว่าก็ต้องร้องไห้มันคิมกี่บาทเนี่ยคิดว่านางเตรียมน้ำยาไว้แล้วเออเตรียมใช่ทำไมเราถึงอยากจะปิดเป็นความลับแล้วให้เขาเห็นเราวันจริงเลยเพราะอะไร first impression หรืออะไรคือมันเป็น tradition ด้วยค่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรประเพณีของแบบเก่าแก่ด้วยบางคนเขาก็จะเลือกให้ไปเจอในห้องแต่งตัวแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่หน้างานใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะขอทำแบบคนเก่าคนแบบก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เก็บเป็น first moment ที่เขาเห็นเราในชุดแต่งงานเลยจริงๆที่เขาไม่ได้บอกว่าอยากให้พี่แบบร้องไห้เขาก็พูดนางบอกว่าคือคิมก็ส่งรูปที่แบบจับชุดจับแค่ชุดค่ะแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มหน้าบานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกโอ้เห็นแค่นี้ก็น้ำตาคลอแล้วอะไรจริงๆรู้อัดอั้นแม้จริงเราก็อยากจะปล่อยแต่ว่าแบบเราให้เห็นแย้มๆนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เราก็คือให้ดูแค่ผ้าแล้วก็สีผ้าเพราะว่าเขาจะได้เอาไปเทียบกับสีชุดเขาอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดแม้พี่คิมต้องเก็บความลับไว้อึดอัดนะเพราะว่าคิมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความลับเลยอ่ะพี่อยากจะบอกพี่มากเลยโป๊ะเนาะฮะกลัวเมื่อวานโอ้โหโดนขุดกระหน่ำเลยอ่ะเมื่อวานหลุดไปแล้วนิดนึงหลุดเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกคือกลัวหลุดเรื่องสถานที่ใช่เพราะว่าที่เมืองนอกใช่ค่ะคือเราอยากจะแบบบอกเองแล้วก็อีกอย่างนึงเรากลัวคนแต่งก่อนเราอ๋อไปใช้ที่ก่อนเราเนี่ยใช่เราก็เลยไม่กล้าบอกแสดงว่าเราก็ไปมีเช็คมาแล้วว่าสถานที่นี้ยังไม่เคยมีใครใช้เป็นนักแสดงคนไทยไม่มีค่ะเป็นคนไทยคนแรกของโลกใช่มันต้องจารึกใช่ไหมมันต้องจารึกค่ะคนฝันหน้าก็ไม่มีคนฝันหน้าไม่มีอะไรเลยจริงๆแค่กลัวแบบฝันหน้าเออฉันไปดอกงานอีกเนาะเดี๋ยวไปแต่หน้าเราดูรกรากนะหน้าเราดูรกรากมากเลยตัดจบตัดจบคิมไม่ชอบเลยคิมไม่ชอบเก็บคนเลยอ่ะคิมว่าคิมต้องโดนแน่เลยเดี๋ยวคิมบอกแล้วถ้าหลุดไปเราบอกคนรอบข้างไงให้รู้สึกแบบหรือบอกให้พี่หมากเตรียมใจว่าถ้าคิมพูดหลุดไปก็ถือว่าฟังลำบากจริงๆอ่ะคนที่จะหลุดคือพี่หมากมากกว่า